กิ้งค่ะมาอีกแล้วนะคะกับการนี้ Unboxing Shopping ออนไลน์นะคะจะมารีวิวให้ดูว่าได้อะไรมานะคะจะเอามา Unboxing วันนี้มนุษย์มาพร้อมกับ Converse Special Collection นะคะเพื่อนๆอาจจะไม่เจอรองเท้า Converse รุ่นนี้สักเท่าไหร่เวลาเดินตามท้องถนนรับรองว่า Special แน่นอนค่ะก็เป็นอีก1แบรนด์ Lover นะคะเป็นอีก1แบรนด์ในดวงใจที่นอกจากดร. มาร์ติน Adidas Nike Reebok อะไรต่างๆนานาก็เป็นConverse นะคะมนุษย์มีอยู่หลายคู่เหมือนกันแต่ว่าคู่นี้มีความพิเศษสเปเชียลมากที่มนุษย์อยากจะเอามารีวิวเอามาอันบ็อกซิ่งให้เพื่อนได้ดูกันก็ช้อปปิ้งออนไลน์อีกแล้วนะคะเห็นถึงความพิเศษได้มาตอนลด 70% นะคะไม่งั้นดิฉันไม่ซื้อจะลด 35-20 เหมือนคุณสาไม่ค่ะไม่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะพิเศษยังไงค่ะทีนี้ก็มาดูกันนะคะเป็นคู่แรก Converse ที่มนุษย์เอามาอันบ็อกซิ่งให้เพื่อนได้ดูกันอันนี้ก็จะเป็นกล่องของเขานะคะก็จะมีบอกเป็นไซส์ 3.5 UK 3.6 US นะคะ22เซนประมาณนี้คือคู่นี้มีความพิเศษมากเป็น Converse หนังแล้วสีมีความสเปเชียลมากนะคะมนุษย์ได้มาตอนลด 70% นะคะเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันปกติแล้วรองเท้า Converse นะคะมนุษย์มีอยู่หลายคู่เหมือนกันแต่ว่านี่เป็นกล่องแรกที่เอามารีวิวเพราะว่าเป็น Special Collection ของ Converse นั่นเองปกติแล้วซื้อก็จะไม่มีถุงแบบนี้มาให้หรอกนะคะแต่ว่าคู่นี้เป็น Special Collection นะคะนี่ Converse Skateboarding Pop Trading Cobra High นะคะสีม่วงแบบนี้มีถุงแบบนี้มาให้แล้วก็จะเป็นเหมือนเชือกผูกรองเท้าสำหรับถุงแล้วตัวรองเท้าเป็นสีม่วงแบบนี้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมนุษย์เปิดกล่องออกมาเขาก็จะมาพร้อมกล่องแบบนี้แหละนะคะเพราะว่ามนุษย์ช้อปปิ้งออนไลน์แต่ถ้าไปซื้อจากในช็อปหรือว่าในร้านก็จะเหมือนที่มนุษย์แนะนำเพื่อนๆไปนั่นแหละว่ามันจะง่ายต่อการเก็บเวลาซื้อรองเท้านะคะเพื่อนๆเอากล่องมาด้วยมันจะเก็บง่ายเห็นไหมคะมันจะดูว่าอันนี้ก็จะเป็น Converse รุ่นนี้นะเป็นนอกเรื่องนิดนึงนะคะเป็นดร. มาร์ตินรุ่นนี้นะมันจะง่ายเวลาที่เราไปหาสำหรับคนที่มีรองเท้าหลายๆคู่แบบแม่นุษย์อ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทีนี้ก็มาอันบ็อกซิ่งกันเขาก็จะมีกระดาษมาแบบนี้นะคะเป็นอันบ็อกซิ่ง Converse ครั้งแรกของแม่นุษย์นะคะไปเจอลดราคาในเว็บไซต์นะคะเขาก็จะมีสายเอ็กซ์ตร้าแบบนี้มาให้เราด้วยนะคะเป็นสายสีขาวเป็นตัวของเขาเองจะเป็นสายสีม่วงถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนเป็นสาย Converse สีขาวที่เขามีเอ็กซ์ตร้ามาให้นะคะรุ่นนี้เป็นสเปเชียลเหมือนที่มนุษย์บอกนั่นแหละนะคะเพราะปกติเราไปซื้อ Converse ทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่มีถุงผ้าแบบนี้มาให้นะคะรุ่นนี้เป็นสีม่วงเป็นรองเท้าหนังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาก็จะมีห่อกระดาษมาแบบนี้แหละนะคะนี่ห่อกระดาษมาเอากล่องออกก่อนจะได้รีวิวให้ดูง่ายๆนะคะเป็นนี่เป็นรุ่นสเปเชียลค่ะถ้าไม่ชอบสายสีม่วงแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็มีสายสีขาวแบบนี้ติดมาให้เราด้วยนะคะหรือว่าคนที่ร้อยเชือกรองเท้าเก่งๆก็อาจจะมีวิธีร้อยที่แบบสเปเชียลอะไรมาก็ได้นะคะ Converse Jack Purcell Pro นะคะในนี้เขาก็จะมีบอกไว้ให้แบบนี้ก็จะมีบอกไซส์บอกแหล่งที่ผลิตนะคะเดี๋ยวเมนูจะบอกว่ารองเท้า Converse คู่นี้ก็คือ Make in China นะคะที่ขายที่ไทยน่าจะเป็น Make in Thailand มั้ยคะเมนูไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าขายแต่ละที่เขาก็จะมีลายเส้นของเขาที่ซื้อมาจากตัวบริษัทผู้ผลิตนะคะก็จะเป็นสเปเชียลเป็นไซส์35นะคะเป็นไซส์มนุษย์นะคะเป็น35ไม่ใช่สิ36มนุษย์พูดผิดถ้า35จะเป็นคัชชูถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบแบบนี้นะคะมนุษย์จะใส่ที่36แต่ถ้าเป็นรองเท้าวินเตอร์มนุษย์จะใส่ที่37แต่ถ้าเป็นคัชชูรองเท้าแบบรองเท้าส้นสูงอะไรแบบนี้ไม่รู้จะใส่ที่35นะคะไซส์ของรองเท้าก็จะขึ้นอยู่กับตัวรองเท้าด้วยบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบสแตนดาร์ดนะคะไม่รู้ทำเชือกรองเท้าหล่นเวิร์นเวิร์ไปเรื่อยพิเศษนะคะอันนี้เขาก็จะบอกเป็นว่าเป็น Pop Trading Company นะคะเป็นการคอลแลบของ Converse กับ Pop Trading Company นะคะนี่มีความสเปเชียลแบบนี้เดี๋ยวมาดูพื้นก็จะเป็นรุ่นแจ็คเพอร์เซลไหมอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแจ็คเพอร์เซลนะคะเป็นคอนเวิร์ตนี่พื้นนะคะตรงนี้ก็จะมีบอกเป็น
Convert อันนี้ก็จะเป็นหนังสีม่วงสายสีม่วงแล้วก็มีสายสำหรับการเปลี่ยน Extra แบบนี้นะคะแล้วก็ที่พิเศษนี่เฉพาะรุ่นที่พิเศษเท่านั้นนะคะถึงจะมีถุงผ้าแบบนี้มาให้เพื่อนๆอยากจะรู้ราคาแล้วแน่เลยเดี๋ยวจะคิดว่าเฮ้ยเธอก็วนเวิร์ไปเรื่อยอะไรประมาณนี้สำหรับราคาเต็มของรองเท้าคู่นี้อยู่ที่899โครนนะคะ 3,146 บาท50สตางค์ค่ะ1 Norwegian Kroner อยู่ที่ 3.5 ไทยบาทแต่เมนูได้มาตอนลดนะคะลด 70% บอกแล้วดิฉันสวยป้ายแดงเมนูได้รองเท้าคู่นี้มาที่ราคา269.70 โครนค่ะ943บาท95สตางค์นะคะสวยมากเมนูไม่ค่อยเคยเจอรองเท้าคอนเวิร์ตรุ่นนี้ที่ตามถนนคนเดินอะไรเนี้ยสักเท่าไหร่ก็จะถ้าเป็นแจ็คเพอร์เซลก็จะเป็นสีขาวสีน้ำเงินสีอะไรทั่วไปแต่ว่าเป็นคอนเวิร์ตแจ็คเพอร์เซลแล้วเป็นหนังสีม่วงแบบนี้นะคะคือเห็นแล้วแบบกระโดดใส่เลยต้องใช้คำว่ากระโดดใส่เลยเพราะว่าสเปเชียลมากแล้วก็ 70% นั่นเองค่ะนะคะก็ได้ลดไปนะคะ 629.30 โครนหรือว่า 2,202 บาท55สตางค์จากราคาเต็มของเขานะคะก็คือลดไปตั้ง 2,000 กว่าบาทเลยจากราคา 3,146 บาท50สตางค์เมนูได้รองเท้าคู่นี้มาที่943บาท95สตางค์ก็เป็นไซส์เมนู36พอดีนะคะเห็นแล้วก็คือต้องแบบไม่ซื้อไม่ได้แล้ว Convert Jack Purcell นะคะส่วนมากเมนูก็จะเป็นรองเท้า Convert ก็จะเป็นรุ่นสีขาวรุ่นไอคอนทั่วไปของConvert นะคะก็จะมีถุงผ้าแบบนี้มาให้นะคะสเปเชียลมากคู่นี้นะคะเห็นของลดราคาแล้วไม่ได้เลยนะมนุษย์นะรุ่นนี้ยิ่งมีความสเปเชียลมีความพิเศษคือแบบแต่ก็คุ้มค่านะคะซื้อมาคู่นึงก็ใส่ได้นานใส่แบบลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมนุษย์เป็นคนที่จะบอกว่าเห็นช้อปปิ้งแบบนี้จะเป็นคนที่คิดถึงความคุ้มค่าคุ้มทุนตามสไตล์บัญชีนะคะซื้อมาคู่นึงก็คือใช้แบบใช้นานใช้ลืมไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังยิ่งแบบสเปเชียลสีม่วงแบบนี้มันก็แบบเลิฟอีกแล้วเลิฟอีกแล้วสามีบอกว่าโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจของเธอมากสามีบอกอย่างนั้นนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะไม่รู้เอามาอันบ็อกซิ่งเอามารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันเผื่อว่าจะมีประโยชน์นะคะจริงๆข้าวของก็ซื้อตามที่กำลังทรัพย์เรามีตามความเหมาะสมนั่นแหละนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะไม่รู้เอามาอันบ็อกซิ่งรองเท้าคอนเวิร์ตนะคะให้เพื่อนได้ดูกันก็เมนุสก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากขอบคุณทุกการติดตามรับชมเมนุสฝากไว้นะคะสำหรับช่องคุณแม่ค่ะ Channel เพื่อนๆแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะแนะนำติชมเมนุสได้อยากให้เมนุสทำคลิปอะไรนะคะแนะนำเมนุสมาได้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะสำหรับวันนี้เมนุสก็ร่ำลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะบายค่ะบายรอติดตามคลิปหน้านะคะอย่าลืมสั่นกระดิ่งค่ะ